Oh, I've been happy lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا مما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ท่านพี่น้องครับเรามาพูดคุยกันต่อนะครับในศรัทธาปัญญาสังคมนะครับในวันนี้ก็ต่อยอดจากคราวที่แล้วนะครับเชื่อมต่อกันเล็กน้อยก็คือว่าครั้งที่แล้วเราพูดถึงจุดเริ่มต้นนะครับของอะฮดุตตักลีดนะครับอาฮดุตตักลีดซึ่งเป็นบทสำคัญบทหนึ่งนะครับในตาริคตัชรีอะอิสลามีนะครับก็คือประวัตินิติบัญญัติอิสลามนะครับเรามียุคของอะอิมมะมุจตะฮิดีนนะครับซึ่งเป็นอุลามะนักวินิจฉัยแล้วก็มาสู่อัสริตตักลีดหรือว่าอาฮดุตตักลีดนะครับซึ่งเราบอกแล้วว่ามันมีศัพท์ที่พี่น้องควรจะรู้นะ2คำนะครับก็คืออิจติฮาดกับตักลีดนะครับอิจติฮาดก็คือการวินิจฉัยปัญหา ในทางศาสนานะครับแล้วก็ตักลีดก็คือการรับคำวินิจฉัยมานะครับโดยที่ไม่ได้ผ่านการวินิจฉัยนะครับคือตัวเองเนี่ยไม่ได้วินิจฉัยเพราะนั้นมันก็จะมีอิจติฮาดแล้วก็จะมีตักลีดนะครับคนที่มีคุณสมบัติที่จะอิจติฮาดหรือวินิจฉัยนั้นเขาเรียกภาษาอาหรับว่าเป็นมุจตะฮิดนะครับมุจตะฮิดส่วนคนที่มีตักลีดนะครับคนที่ไม่ได้อยู่ในคุณสมบัติมุจตะฮิดก็จะถูกเรียกว่ามุกัลลิดนะครับทั้งสองคำเนี่ยมันก็อ้างจากต้นขั้วของมันมุจตะฮิดก็มาจากคำว่าอิจติฮาดนะครับซึ่งภาษาอาหรับจะเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือมีการผันนะผันจากมีรากศัพท์นะครับผันเป็นเฟียเป็นคำนู้นคำนี้หลายรูปแบบนะครับเช่นเดียวกันตักลีดนะครับก็ผันมาเป็นมุกัลลิดนะครับคือเป็นรากศัพท์ตัวเดียวกันเพราะนั้นมีมุจตะฮิดมีมุกัลลิดนะครับเราบอกไปแล้วนะครับยังมีทีว่าคนประชาชนทั่วๆไปนะครับ แบ่งออกเป็น2พวกใหญ่ๆนะครับไม่ใช่เฉพาะยุคนี้นะครับหมายถึงทุกยุคเอาคำว่ามุสลิมตั้งแต่ต้นยันสุดท้ายเลยยันกิยามิสซาเลยนะครับรวมกันแล้วก็แบ่งโดยใช้เกณฑ์ของศักยภาพเป็นหลักนะครับเอาศักยภาพมาแบ่งผู้คนก็จะได้เป็น2ส่วนนี่แหละก็คือมุจตะฮิดกับมุกัลลิดนะครับเขาบอกว่ายุคที่4เนี่ยนะที่ถูกจัดลำดับไว้ตามเนื้อหาวิชาการทางประวัติศาสตร์นิติบัญญัติอิสลามเนี่ยเขาถูกเรียกว่าอะฮดุตตักลีดนะครับก็คือยุคแห่งการตักลีดนะครับเพราะนั้นพอเวลาเรารู้ศัพท์ตรงนี้แล้วผมก็ขออนุญาตพูดในลักษณะทับศัพท์นะอาจจะใช้เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเราพูดถึงอิจติฮาดตักลีดนะครับอันนั้นคือภาพคร่าวๆนะครับเขาบอกว่ายุคนี้นั้นโดยให้ภาพกว้างๆเอาไว้ให้ภาพกว้างๆเอาไว้เขาบอกว่ายุคนี้นั้น เป็นยุคที่มันมีเหตุผลหลายๆอย่างนะครับที่ทำให้เป็นยุคของการดำเนินตามมากกว่าที่จะเป็นยุคที่มีความเป็นเอกเทศในแนวทางหมายถึงว่าพอเวลาเราเทียบนะครับกับยุคที่แล้วยุคของอิมามุจตะฮิดีนนะครับอิมามุจตะฮิดีนซึ่งเราเอาโมเดลมาพูด4คนนะครับก็คือท่านอิหม่ามอบูฮานีฟะมาลิกชาฟิอีอะห์มัดนะครับเมื่อเราเทียบยุคตักลีดกับยุคก่อนหน้านะครับยุคก่อนหน้าเนี่ยจะมีความเป็นตัวตนค่อนข้างสูงนะครับคือมีการวินิจฉัยปัญหาโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานและกฎเกณฑ์ของการทำความเข้าใจทางบทบัญญัติซึ่งถูกเรียงร้อยไว้อย่างรัดกุม
นะครับในแต่ละมัซฮับซึ่งแนวทางไม่เหมือนกันนะครับซึ่งเราบอกแล้วว่าเคยพูดนะครับว่ามันมีความเหลื่อมล้ำกันพอสมควรนะครับมัซฮับอิหม่ามอบูฮานีฟะมีวิถีทางในการมองในเรื่องของการนำความเข้าใจหลักฐานในเรื่องของการบวกลบคูณหารเพื่อที่จะได้ค้นหาค้นคว้าเรื่องของฮุกมนะครับต่างกับมัซฮับอิหม่ามมาลิกและก็ต่างกับมัซฮับท่านอิหม่ามชาฟีและก็ต่างกับมัซฮับท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลนะครับนั่นจึงทำให้มันแยกออกมานะเมื่อมีแนวทางที่ไม่เหมือนกันนะครับในการทำความเข้าใจอุซูลมัซฮับไม่เหมือนกันก็เลยทำให้มีการแยกออกเป็นสำนักนะครับเป็นพวกนะพวกนี้พวกนี้พวกนี้นะครับอันนี้คือภาพเบื้องต้นแต่ว่าพอเวลามาดูในยุคของตักลีดนั้นยุคของตักลีดเป็นยุคที่ เรียกว่าดำเนินตามยุคก่อนหน้านะครับคือไม่ได้มีมุจตะฮิดที่เห็นเป็นตัวเป็นตนแล้วก็มานั่งร่างกออิดะห์มัซฮับหรือว่าหลักเกณฑ์นะครับหลักมูลฐานของมัซฮับใหม่แล้วก็วินิจฉัยด้วยตัวเองร่างตั้งแต่กฎนะโดยส่วนตัวคิดตั้งแต่กฎวางกฎแล้วก็ค่อยมาทำการวินิจฉัยตามกฎนั้นเรื่อยๆนะครับอุลามะสมัยนี้ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นสมัยนี้หมายถึงสมัยตักลีดนะครับซึ่งเมื่อไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้ว สิ่งที่พวกท่านทำคืออะไรครับคือรับต่อมาจากอิมมามุจตะฮิดีในยุคก่อนแล้วก็เติมเต็มนะครับและต่อยอดนะสองคำนะครับเติมเต็มและต่อยอดซึ่งสองคำนี้ก็จะมีพูดถึงนะครับเมื่อเราพูดถึงต่อไปนะครับเมื่อเราอธิบายกันต่อไปอันนี้คือภาพคร่าวๆนะครับเขาบอกว่าอิบตะดะอะฮาซัลอะฮดุมินมุนตอซอฟิลกอรนิรรอบิอัลฮิจรีนะเขาบอกว่ามันเริ่มตั้งแต่ในช่วงของกลางศตวรรษที่3กลางศตวรรษที่4นะครับขออภัยกลางศตวรรษที่4นั่นคือถ้าคิดหยาบๆนะครับปี350เป็นต้นไปนะครับไล่ไปเรื่อยๆปี350ซึ่งอิหม่ามถ้าเราพูดถึงอิหม่ามมุจตะฮิดีนเนี่ยอิหม่ามที่เป็นนักวินิจฉัยเนี่ยนะครับที่ดังๆเนี่ยคนสุดท้ายที่เสียชีวิตก็คือท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลนะครับในกลางศตวรรษที่3กลางศตวรรษที่3นะครับแต่ว่าอะฮดุตตักลีดเริ่มตั้งแต่กลางศตวรรษที่4นะกลางศตวรรษที่4นะครับซึ่งก็ห่างกันมาอีก100ปีนะโดยประมาณนะครับเขาบอกว่ายุคนี้นั้นมีอิดดะฮ์อะวามิลซิยาซียะวะอักลียะวะคุลุกียะวะอิจติมาอียะอัสซะรัตฟีกุลลิมัซฮะริมมะฎอฮิรนุฮูดิฮิมวะฮาลัตนะชาตุฮุมอัตชะรีอียะอิลาฟูตูรวะวะกะฟะตฮะเราะกะติลอิจติฮาดวัตตักมีนเขาบอกว่ามันมีปัจจัยนะครับเกี่ยวกับทางด้านการเมืองก็ดีทางด้านชีวิตการใช้ชีวิตในสังคมนะเหตุการณ์ทางด้านการเมืองการทหารนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆปัจจัยที่มันทำให้ยุคนี้แตกต่างจากยุคของอิหม่ามมุจตะฮิดีนก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ทำให้โดยส่วนมากแล้วเนี่ยไม่ได้มีการอุลามะในยุคนั้นนะครับไม่ได้มีการวินิจฉัยในวงกว้างเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในยุคก่อนหน้านะครับก็คือในยุคที่3นะครับอาจจะพูดเป็นตัวเลขนะครับก็ยุคที่3ก็คือว่ายุคอิมามมุจตะฮิดีนนะครับส่วนยุคที่4คืออัสรุตตักลีดนั่นเองนะครับเขาบอกว่าฟะลัมยะริดูอัลมะอีนัลละซีลายันฎับบุมาอูฮูวะฮุวัลกุรอานวัสซุนนะบัลรอดูอันฟุซะฮุมอะลัตตักลีดวะรอดูอันยะกูนูอาลาอะลาฟิกฮิลอิมมะติสซาบิกีนะอบีฮานีฟะตะวะมาลิกวัชชาฟิอีวะอะห์มัดวะกรานิฮิมเขาบอกว่าจะไม่มีการวินิจฉัยโดยอิงจากหลักฐานตรงๆนะครับไม่ได้วินิจฉัยโดยอิงจากหลักฐานตรงๆแต่ว่าพวกท่านบรรดาอุลามะนะครับนักวิชาการพอใจนะครับที่จะดำเนินตามนะดำเนินตามบรรดาอิมมะก่อนหน้านะครับอย่างเช่นท่านอิหม่ามอบูฮานีฟะท่านอิหม่ามมาลิกท่านอิหม่ามอะห์มัดหรือคนใดก็แล้วแต่ที่อยู่ในฐานะของมุจตะฮิดนะครับอุลามะในยุคถัดมา
พอใจที่จะดำเนินตามพวกท่านเหล่านั้นนะครับว่าฮัสรอกูละฮุมฟีดาวาอิรมะฮดูดามินฟุรูอิมะซาฮิบฮาอูไลละอัยมิอุซูลิฮาแล้วก็เรียกว่าอะไรครับมีกรอบในการทำความเข้าใจนะครับวางกรอบให้กับสติปัญญาของตนเองโดยการรับจากบรรดาอุลามะที่ได้เอ่ยชื่อไปนะครับโดยมุ่งเป้าไปที่ฟูรัวหรือว่าหลักปลีกย่อยนะครับที่อุลามะเหล่านี้ได้มีการพูดถึงนะครับหรือว่าไม่ได้พูดถึงก็ตามเพื่อเติมเต็มนะครับเพื่อเติมเต็มว่าอันไหนก็แล้วแต่ที่อุลามะก่อนหน้านี้ไม่ได้วินิจฉัยนะครับเขาถึงจะวินิจฉัยส่วนอันไหนที่วินิจฉัยมาแล้วนะครับเขาก็ว่ากันตามนั้นนะครับอันนี้คือภาพรวมๆก่อนซึ่งเดี๋ยวจะมาอธิบายต่อนะครับว่าความเข้าใจควรจะเป็นอย่างไรเขาบอกว่าฮัรรมุอะลาอันฟุซิฮิมอันยัคฺรุจูอันฮุดูดิฮาวะบะดะลูจูฮูดะฮุมฟีอัลฟาฎิอิมมะติวะอิบาราติฮิมลาฟีนุซูซิชาริอะอุบาดิฮิอัลอัมมาแล้วก็พยายามไม่ออกจากขอบเขตของอิหม่ามของตนเองพยายามไม่ออกจากขอบเขตของอิหม่ามของตนเองแล้วก็มักจะให้ความสำคัญในการอธิบายนะครับเริ่มที่จะอธิบายแล้วก็ให้น้ำหนักหรือว่าให้ความสำคัญนะครับกับคำพูดของอิหม่ามมัซฮับนะครับมากกว่าโดยมากนะครับโดยมากจะเป็นอย่างนั้นนะครับโดยที่เรื่องของตัฟซีรยังมีอยู่ไหมเรื่องของอธิบายตัฟซีรอธิบายก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่แล้วก็เห็นว่าเป็นแนวทางที่มีมากในยุคนั้นก็คือการพูดและอธิบายคำพูดของอิหม่ามของตนเองนะครับจะเป็นอย่างนั้นนะครับวะบะลัรุกูนูฮุมอิลาอควาลิอัมมะทีมอันกาลอบุลฮะซันอัลกัรคีจนกระทั่งว่าความนะอันนี้แปลตรงตัวให้ฟังนะครับจนกระทั่งว่าความที่พวกบรรดาอุลามะนั้นไว้ใจอิหม่ามของตนเองอิหม่ามมัซฮับของตนเองนั้นจนกระทั่งว่าอบุลฮะซันอัลกัรคีนะครับอบุลฮะซันอัลกัรคีเป็นอุลามะในมัซฮับฮานาฟีนะครับอุลามะมัซฮับฮานาฟีที่เป็นปราชญ์ฮานาฟีท่านหนึ่งนะครับซึ่งทรงความรู้เขาบอกว่ากุลลุอายะตินเขาบอกงี้นะครับกุลลุอายะตินเอาฮะดีซินยูคาลิฟุมาอะลัยฮิอัศฮาบูนะفهو مؤول أو منسوخ كل آية أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ อายะไหนก็แล้วแต่ฮะดีษใดก็แล้วแต่ที่อะไรครับที่ค้านกับแนวคิดของปราชญ์ของพวกเรานะ فهو مؤول นั่นถือเป็นสิ่งที่ต้องตีความหรือไม่ก็เป็นสิ่งที่ถูกยกเลิกพี่น้องฟังประโยคนี้ให้ดีๆนะครับอบูลฮะซันอัลกัรคีบอกว่าอายะใดก็ตามอายะกุรอานเลยนะครับหะดีษใดก็ตามที่ค้านกับแนวคิดในทัศนะของมัซฮับฮานาฟีอายะนั้นหรือหะดีษนั้นต้องถูกตีความนะครับหรือไม่ก็เป็นตัวแสดงว่าเป็นตัวที่ถูกยกเลิกไปแล้วเป็นมันซูคนะครับคำพูดนี้สร้างแรงกระเพื่อมอยู่พอสมควรนะครับในหมู่อุลามะถ้ามีน้องพอเวลาถ้ามีน้องฟังถ้ามีน้องรู้สึกบวกหรือลบกับคำพูดแบบนี้นะครับอายะไหนก็ตามที่มันค้านกับพวกเราแสดงว่าอายะนั้นต้องถูกตีความถ้ามีน้องก็อาจจะไม่อาจจะหรอกนะครับโดยส่วนใหญ่ที่หลายๆคนสังคมฟังคือมันเป็นลบมันจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อว่าอัลกุรอานมีซุนนะมีนะครับอัลกุรอานควรจะถูกทำความเข้าใจและเป็นตัวพิพากษาคำพูดและทัศนะต่างๆแทนที่จะเอาทัศนะมาพิพากษาอัลกุรอานว่าทัศนะมีน้ำหนักกว่าอัลกุรอานจนกระทั่งอัลกุรอานจะต้องถูกตีความเพื่อให้เข้ากับแนวคิดของมัซฮับต่างๆมันจะเป็นไปได้ยังไงนะครับแน่นอนว่า ประการแรกเลยผมอยากจะบอกว่าคำพูดต่างๆนะครับไม่ใช่แค่ของอบูลฮะซันอัลกัรคีอย่างเดียวนะครับมีอีกหลายๆอุลามะที่มีคำพูดที่จริงๆแล้วมองได้2แบบนะครับมองได้2แบบคือมองเป็นลบก็ได้มองเป็นบวกก็ได้นะครับมันอยู่ที่ว่า
ถ้าพี่น้องจะเลือกแบบไหนโอเคถ้าพี่น้องอาจจะไม่ได้มีฐานความรู้หรือว่าศักยภาพพอที่จะทำความเข้าใจทั้งหมดนะครับแต่ว่านักวิชาการหรือผู้ที่รู้มีความรู้มีศักยภาพพอที่จะค้นคว้าเนี่ยไม่ควรที่จะมองอะไรแบบด้านเดียวนะครับไม่ควรที่จะมองทุกอย่างเป็นลบในขณะที่ถ้าเราให้ความยุติธรรมและมองอย่างแฟร์แล้วมันสามารถที่จะมองเป็นบวกได้นะครับณจุดแรกที่มีการพูดคำนี้ออกมานะครับคนที่มองเป็นลบก็ลบไปเลยลบไปเลยบอกว่าอบุลฮัสซันอัลกาดคีพูดแบบนี้ได้ยังไงนะครับแต่ว่าเราบอกว่ามันมีมุมที่มองเป็นบวกนะครับซึ่งเป็นมุมที่จริงๆแล้วควรจะต้องมองไม่ใช่ควรจะจริงๆต้องมองอย่างนั้นนะครับทำไมถึงบอกอย่างนั้นเพราะว่าเป็นไปไม่ได้นะครับในทางชะรีอะห์ว่าอายะห์อัลกุรอานกับคำพูดของอิหม่ามอบูฮานีฟะซึ่งในกรณีนี้อบูฮัสซันอัลกัดคีเป็นฮานาฟีนะครับพอเวลาอัลกุรอานขัดแย้งกับอบูฮานีฟะมันเมคเซนส์มั้ยมันเข้ามันสมเหตุสมผลมั้ยที่จะมีคนมาเข้าใจว่าอบูฮัสซันอัลกัดคีกำลังจะบอกว่าอิหม่ามอบูฮานีฟะนั้นมาเหนือกว่าอัลลอฮ์และรอซูลอบูฮานีฟะนั้นเหนือกว่าอัลลอฮ์และรอซูลจนกระทั่งว่าต้องตีความคำพูดของอัลลอฮ์และรอซูลเพื่อให้เข้ากับคำพูดของอิหม่ามอบูฮานีฟะแน่นอนว่าไม่มีใครพูดอย่างนั้นอย่าว่าแต่คนที่มีความรู้ทรงภูมิระดับอบูฮัสซันอัลกัดคีนะครับระดับของปุถุชนทั่วๆไปก็ไม่มีใครพูดแล้วไม่มีใครที่เหนือกว่าอัลลอฮ์ไม่มีใครที่เหนือกว่ารอซูลยกเว้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์แล้วก็รอซูลนะครับเป็นอย่างนี้ทั้งหมดในบรรดาอุลามะห์ถ้าเกิดว่านักเรียนเล็กๆยังรู้หลักเกณฑ์ในข้อนี้แล้วปราดระดับอบูฮัสซันอัลกัดคีจะไม่รู้ได้อย่างไรนะครับอันนี้ผมวาง วางพื้นฐานเอาไว้ให้แต่ว่ารายการตรงนี้จะมาอธิบายเดี๋ยวจะมาอธิบายในคราวหน้านะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยอธิบายให้หมดเนี่ยยังไม่ได้นะครับแต่ว่าผมวางพื้นฐานเอาไว้ก่อนนะครับว่าคำพูดแบบนี้เนี่ยพอเวลาคำพูดแบบนี้และอื่นๆที่คล้ายกับตรงเนี้ยนะครับมีอีกนะครับพอเวลาพูดออกมาเนี่ยก็มีหลายคนโจมตีนะครับแต่ว่าเรากำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันมีมุมที่ต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะครับมันมีมุมแฟร์ที่ควรจะมองทุกคนชอบความแฟร์ทั้งนั้นนะครับแล้วก็เราจะไม่แฟร์กับบรรดาอุลามะพอเวลาอุลามะพูดเราจะเข้าใจในมุมลบนะครับปักปามพวกท่านว่าไม่ตามกิตาบุลลอฮ์และสุนนะไม่ใช่พวกเรานะมุสลิมไม่ใช่อย่างนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอุลามะวะรัสะตุลอัมบียะบรรดาอุลามะนั้นเป็นทายาทของบรรดานบีนะครับและอบูฮัสซันอัลกัดคีก็เป็นคนหนึ่งในบรรดาทายาทของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วจะว่าอย่างไรนะครับว่าท่านมาเกินหน้าเกินตาหรือว่าไม่เอาอัลกุรอานไม่เอาหะดีษนะครับหรือว่ายึดติดกับอบูฮานีฟะเหนืออัลลอฮ์และรอซูลอันนี้เป็นไปไม่ได้นะครับอันนี้คือเบื้องต้นก่อนแล้วก็คราวหน้าเราจะมาบอกนะครับว่าจริงๆแล้วคุณควรจะทำความเข้าใจอย่างไรนะครับวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วนะครับจากลาไปก่อนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์Oh, I've been happy lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something.